วันนี้เราอยู่กันที่กังนัมบาร์บีคิวบุฟเฟ่เกาหลีย่านลาดกระบังนะครับในร้านเป็นยังไงไปดูกันเลยนี่โต๊ะนั่งนะครับและนี่ก็คือบรรยากาศภายในร้านโอ้ยคนแน่นขนาดแน่นควับเลยทีเดียวนะครับผมและตรงนี้ก็จะมีหัวหอมฟักทองเห็ดเข็มทองเห็ดออรินจินะครับไส้กรอกพันเบคอนพริกหวานพันเบคอนเห็ดเข็มทองและก็ปูอัดพันเบคอนนะครับและนี่ก็คือหมู3ชั้นโอ้โหสันในสันนอกทีเด็ดหมูหมักซีอิ๊วนะครับหมูหมักโคชูจังเผ็ดๆหน่อยโอ้โหเคาน์เตอร์ที่เป็นหมูหมักนะครับยาวไปถึงนู่นเลยอันนี้น่าจะขู่นะสลัดมันฝรั่งนะครับกระเทียมบดอาหารว่างแล้วก็กิมจิโอ้โหอะไรนักหนานั่นยาวเลยนู่นโอ้โหภาคไม่หวัดไม่ไหวแล้วซอสนะครับเป็นน้ำจิ้มต่างๆนะฮะโอ้โหเพียบนี่คือบรรยากาศในโต๊ะนะครับกระทะเป็นแบบฝังนะไฟแรงมากอันนี้บอกเลยถ้วยน้ำจิ้มนะครับก็จะเป็นแบบหลุมๆอย่างเงี้ยโอ้โหตักง่ายๆแล้วก็อันนี้นะครับพิซซ่าจะมีแจกทุกโต๊ะบอกเลยพิซซ่าเล็กๆอย่างนั้นอร่อยเด็ดจริงๆนะครับอันนี้จะเป็นของว่างเรียกน้ำย่อยนะครับจะอยู่หน้าครัวด้านในเลยอันนี้น้ำต่างๆนานานะครับน้ำส้มน้ำลิ้นจี่น้ำองุ่นน้ำชาอันนี้คือบรรยากาศในโต๊ะดูสิหมู3ชั้นมาเป็นชิ้นๆอย่างเงี้ยย่างลงไปคิดดูคลายล็อกดาวน์ใหม่ๆก็มาคลายเครียดกันที่บาร์บีคิวย่างเกาหลีกันแบบนี้แหละบอกก่อนนะครับงานนี้ผมมาหลังล็อกดาวน์แล้วนะครับผมดูสิโอ้ยโอ้ยภาคไปก็หิวอีกอันนี้ทีเด็ดนะครับหมูหมักซีอิ๊วชิ้นใหญ่ๆอย่างนี้เลยบอกเลยว่าโคตรนุ่มโคตรอร่อยโคตรหอมโอ้ยดูสิหลังจากตัดแล้วนะครับเต็มตาใครที่ดูแล้วก็หิวไปดิหิวตามกันไปเลยน้ำจิ้มนะครับสลัดมันฝรั่งทุกอย่างที่อยู่บนโต๊ะนะครับบอกเลยว่าอร่อยดูสิดูมันดูไส้กรอกที่อยู่ข้างในชิ้นโตๆขนาดนี้น้ำนี่ชุ่มฉ่ำจุ๊ยซี่เห็นเล็กๆแบบนี้อร่อยนะครับผมโอ้โหนี่ซูชินะครับอันนี้ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการนะวันเกิดของหน้าผมเองครับผมนี่ไงครับแฮปปี้เบิร์ธเดย์กันลั่นร้านใครที่รับชมรับดมรับฟังกันตอนนี้นะก็อย่าลืมนะครับกด Subscribe แล้วก็ตามไปกินกันได้ที่กังนัมบาร์บีคิวนะครับรับรองอร่อย